กูจะดูบอลไอ้จ๊อบชื่ออะไรมันก็อุตส่าห์ก็ก็มันถามว่าเสียงได้ยินไหมแล้วก็บอกว่าจะดูบอลมึงอยากจะถ่ายก็ถ่ายก็คงจะฟังบอลทีมชาติไทยเตะกระดาษอู่ก็จะดูอยู่ไม่น่าไม่น่ามาด้วยกันได้เราตลาดเนี่ยวันนี้มาเตะฟุตบอลครับเปิดตรงนี้เลยหรือว่ายังไม่เปิดใช่ไหมเปิดเลยหรือเปล่าเปิดเลยสวัสดีครับกลับมาอะไรวะโดนแล้วมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่บอลหรือว่ากระต่ายสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็มาเตะฟุตบอลนะครับกับลีกธรรมศพลีกนะครับผมศาลาธรรมศพลีกนะครับผมก็อันนี้มาเจอกับคุณฟุน้องฟุบูมูนะฮะสวัสดีฮะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์3ล้านโลกเชียร์แมนยูครับพี่กูกูแมนยูกูกันอยู่นะอาจารย์กุ๊กแมนยูใช่ครับกูแมนยูครับเชียร์แมนยูอย่าไปคุยมันมากพี่เสียเวลาใช่ใช่ใช่จริงผมเนี่ยผมบอกคือนั่งไม่ไม่อยู่กับมึงไม่รอไม่ก่อนสิไม่ไปแล้วค่อยพูดถามหน่อยครับว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลในทัศนคติแบบเอาจริงๆนะถามแบบความรู้จริงๆไม่เอาแบบไม่เอามุกไม่เอาอะไรนะคุณคิดว่าใครจะยิงละใครยิงละยังใครอะบอลไทยก็ต้องลุ้นนะงานก็ต้องสัมภาษณ์ไทยก็ลุ้นซาอุก็ลุ้นโลตายแล้วกูคือคิดว่าซาอุชนะแมนยูเฮ้ยเอาไม่ใช่ดิเอาลิเวอร์พูลเชลซีตาราบาวครับนะครับตาราบาวนะจริงคาราบาวครับตาราบาวครับนะครับเชลซีกับลิเวอร์พูลอาจารย์กูได้ไปดูที่นู่นป่ะไม่ไม่ได้ไปครับพี่เอ็นอาร์น่าจะมีจัดงานถ้าจัดขอไปแจมด้วยได้ไหมโอ้โหมาเลยพี่ยินดีเลยนะมาเลยพี่โกมาเลยจับมือแล้วถ้าผมอ่ะผมไปได้ไหมเขาคุยกันอยู่พวกมารยาทอ่ะเขาคุยกันอยู่น้องอยากคุยด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวถามค่อยคุยถามค่อยตอบคือเราถามแล้วค่อยตอบไอ้อย่างเงี้ยฟุสบายดีไหมเฮ้อเนี่ยโอเคมึงก็เป็นได้ยังไงอันนี้ถามทุกถามแล้วถามแล้วเชลซีกับลิเวอร์พูลอาจารย์คิดว่าแมนยูชนะไหมแมนยูมีโอกาสชนะอะไรอ่ะไม่ใช่ผมคิดว่าคู่นี้หรอมีโอกาสที่จะเสมอสูงมากด้วยจากสถิติเนาะคือทั้งในลีกทั้งในแบบก่อนๆอย่างเงี้ยมันก็เสมอกันทั้งที่แล้วก็ชิงกันทั่วนี้ชิง FA ครับแล้วก็มาชิงคาราบาวครับก็ชิงเมื่อ2ปีก่อนก็เสมอกันทั้ง2เกมแล้วก็มายิงจุดโทษตัดสินเป็นลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าครับแต่ปีนี้เนี่ยด้วยนักเตะที่มันเปลี่ยนไปหลายๆคนของเชลซีเนาะแล้วก็ลิเวอร์พูลก็นักเตะก็ผมว่าลิเวอร์พูลจะไม่ค่อยพร้อมช่วงนี้แต่ถ้าแบบมองจริงนะผมว่าในเกมมันเสมอกันแน่แหละแต่อยู่ที่ว่าใจใครแม่งนิ่งกว่ากันในการยิงจุดโทษแค่นั้นเองผมอ่ะขออนุญาตพี่โกเลยผมว่ามองว่าเชลซีเป็นทีมที่กำลังสร้างอยากให้เชลซีมากกว่าอยากให้เหมือนแบบมันมีขวัญกำลังใจในการแบบทำทีมอ่ะส่วนลิเวอร์พูลอ่ะใช่มันยังอยู่ในเส้นทางอีก3แชมป์มันยังมีทั้งยูโรป้าแล้วก็พรีเมียร์ลีกผมว่าปีนี้ลิเวอร์พูลมาพรีเมียร์ลีกผมปีนี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะผมให้ลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกแต่คาราบาวครับเนี่ยผมให้เชลซีแล้วกันทีมที่มันเพิ่งก่อร่างสร้างตัวอยากให้มีผลงานใจจริงๆอ่ะใจจริงคิดว่าทีมไหนอ่ะคิดว่าทีมไหนเชลซีเอาถามแบบว่าคือเลยแบบจริงๆเลยจากใจเลยความรู้สึกเราเลยเออผมมองว่าเชลซีจะชนะจุดโทษไม่เข้าใจว่าโอเคมีแฟนมีเพื่อนเป็นแฟนจริงๆเยอะใช่แล้วถามจากใจอาจารย์กุ๊กเลยเนี่ยว่าจากใจผมเลยระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเอาจากใจจริงจากใจจริงอ่ะลิเวอร์พูลชนะเป็นคือไม่ได้มาครับกันไม่ได้มาครับกันเอาถามดีๆมันใจอยู่แล้วก็ถามดีๆว่าคิดว่าลิเวอร์พูลมองว่าเชลซีอาจจะดีกว่าเอาดีๆ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 เอาจริงลิเวอร์พูลชนะคว้าแชมป์โอเคจบเลยอย่างงี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวไปเอาไมค์ให้มาโอเคถ้าเมื่อกี้ตอบเชลซีอยู่อีกพักนึงอ่ะอีกเหนื่อยอีกยาวเลยอ่ะดูตรงว่าไปนี่อยู่กับอาจารย์ฟูนะไปเตะบอลก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิพี่คอยต้องนานโอ้โหให้สักหน่อยนะสัก10วิก็ยังดีโอเคโอเคโอเคมาอาจารย์ฟูนะครับผมครับคิดว่าทัศนคติของน้องฟูเนี่ยเชลซีกับลิเวอร์พูลใครจะเป็นแชมป์คาราบาวครับไม่ว่าใครจะได้แต่ปีหน้าผมได้แมนซีได้แมนซีผมโหดพี่โกแล้วปีนี้นะพรีเมียร์ลีกนะเอา FA ด้วยนะและเดี๋ยวเอายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะพี่ไปไหนอ่ะไม่คุยกับกล้องก่อนฮะคุยกับกล้องอ่ะไม่พี่ไปไหนอ่ะปีนี้มึงกลับไม่ได้ปีนี้ลิเวอร์พูลชนะพี่นิกหนูถามมึงว่าปีนี้เชลซีกับลิเวอร์พูลใครเป็นแชมป์ครับมันบอกใครเป็นแชมป์ก็ไม่รู้แต่ปีหน้าผมเป็นคือที่คุยกับมันไม่รู้เรื่องเด็กเหี้ยไอ้เนี่ยกูเรื่องจริงอ่ะก็เรื่องจริงแต่กูถามปีนี้ไงปีหน้ามึงอาจจะตกเป็นดิวิชั่นก็ได้ก็ผมบอกว่าปีเนี้ยใครจะได้ก็แล้วแต่ก็กูถามแต่ปีหน้าผมได้กูถามว่ามึงคิดว่าใครได้ไอ้ฟุ๊กกูไม่ได้ถามว่าถ้าไม่งั้นกูจะถามมึงหับป้ามึงเหรอกูถามว่ามึงคิดว่าใครได้ไม่ใช่แค่คนถามละไม่ใช่แค่เด็กละผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมไม่ก็หนูถามมันเนี่ยว่าระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลมึงคิดว่าใครได้แชมป์คาราบาวครับมาอยู่แค่นี้ไม่ต้องตะโกนมึงตอบกูสิไม่ใช่ตอบปีหน้าผมว่าเชลซีเนี่ยล่าสุดมันชนะมา 6-1 อ่ะมันดีนะแต่เฮ้ยผมรู้สึกว่าถ้าวัดกันตัวต่อตัวเนี่ยซีเนี่ยของลิเวอร์พูลมันชนะนะ
ในมุมผมนะผมเด็กซิตี้แต่ว่ากลางๆนะผมพูดไว้ผมว่าลิเวอร์พูลแต่ปีหน้าผมได้ขอบคุณมากปีหน้าผมได้ปีหน้าต้องจบลูกพี่กูถอนหายใจแล้วจบเถอะจบเถอะนะมาพี่นิกนั่งก่อนพี่นิกให้นะพี่นิกนั่งพักก่อนพี่คิดว่าระหว่างซาอุกับเชลซีใครจะเป็นแชมป์ครับผมก็คิดว่าซาอุที่ได้แมคคาริเตอร์ไม่ใช่สิครับลิเวอร์พูลเชลซีครับพี่ตาลาเบาครับให้ค่อยๆวิภาควิจารณ์ถามอาจารย์กุ๊กไปแล้วคือก็คิดว่าถ้าเอาที่ภาพรวมของฤดูกาลนี้ครับลิเวอร์พูลก็โอเคกว่าแต่ว่าต้นซีซั่นเจอกันนะพี่เราก็เกือบแย่เหมือนกันหนักเหมือนกันคือเชลซีอ่ะตัวผู้เล่นเขาระดับท็อปคลาสอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าโค้ชไม่เก่งแต่ทีมมันแบบมันเริ่มใหม่เยอะแล้วเราก็เห็นว่าเขาค่อยๆลงตัวขึ้นแต่ว่าเรามองว่านี่คือเรื่องสำคัญนะครับลิเวอร์พูลของเรามันลงตัวมาสักพักแล้วเนาะใช่ๆแล้วก็ประสบการณ์ก็มีคือเรื่องของประสบการณ์ความเก่านักเตะชุดนี้หลายๆคนก็อยู่ในชุดที่เราเคยชนะมาแต่ว่ามันก็ไม่เคยชนะในเกมเลยนะเจอกันที่เสมอ 0-0 กันแบบเสมอหนักมากเขาก่อนเกือบเป็นโรคหัวใจอ่ะพี่ไอ้ที่แม่งยิง11คนอ่ะยันโกอ่ะใช่มั้ยยันเคเลเฮอร์ก็คิดว่าลิเวอร์พูลก็ดูโอเคกว่าแบบมีโอกาสแต่คือมันไม่ใช่ว่ารู้สึกเหนือกว่าขนาดนั้นครับใช่ๆหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเราไม่ได้เหนือเขาขนาดนั้นมันคือฟุตบอลนัดชิงไงฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะขอแค่แบบว่าไม่แบบว่าไม่ไปผีผามไม่ประมาทคือซีซั่นนี้กองหลังเราดีด้วยพี่อาจจะพอป้องกันได้หนูว่าถ้าบุญภาวัฒนาตรงมันอาจจะกลับไปเหมือนเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วคือเราได้เล่นทุกแมตช์จะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากนะใช่นะเราได้เล่นทุกแมตช์แล้วก็เราอาจจะไม่ได้ได้ถ้วยคาราบาวครับครับอาจจะไม่ได้ถ้วยเอฟเอครับแต่เราไปได้ถ้วยพรีเมียร์ถ้วยยูโรป้าก็โอเคนะขอพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวก็ได้ไม่แต่ว่าถ้าเกิดคาราบาวพี่ถ้าชิงอ่ะแล้วแพ้สู้ไม่ชิงดีกว่าจริงเพราะมันเป็นนัดชิงที่เกิดขึ้นช่วงพีคของฤดูกาลมันจะไปเตะช่วงประมาณแบบกุมภาช่วงแบบที่มันกำลังเป็นโค้งสุดท้ายอ่ะแล้วถ้ามันไปแพ้นัดชิงอ่ะมันกลัวจะส่งผลต่อสภาพจิตใจแบบฉะนั้นมันก็ต้องเอาเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อคราวนี้คึกเลยถ้าได้ขึ้นมาเราอาจจะแบบเพิ่มโอกาสในการลุ้นรายการอื่นๆมากขึ้นแต่ว่าสำหรับพวกเขามันก็คือแชมป์ที่แบบมันเป็นการขีดเขียนทีมยุคใหม่ของพวกเขาครับแบบมันก็สำคัญกับเชลซีมากคิดว่ามีลุ้นชนะครับนะแต่ว่าเผลอๆก็อาจจะ0-0กันอีกอ่ะ90นาทีโทษเอาวันละ90ถ้าเลือกได้ขอสักจบ120แล้วกันลุ้นซาร่าไม่รู้หายเจ็บทันป่ะนั่นน่ะสิตามไทม์ไลน์ก็คือมีโอกาสถามพี่นิกว่าฤดูกาลนี้กับเจเกนครอปเนี่ยหนูรู้สึกว่าในความรู้สึกของหนูนะแล้วเป็นแฟนลิเวอร์พูลแม่งโคตรฟินเลยนะมันเป็นหนังรักเกาหลีที่แบบมันโรแมนติกแบบคือขาดตัวหลักแต่เราก็ได้เด็กๆขึ้นมาแบบคนนู้นเล่นดีคนนี้แอสซิสต์อย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยควอนซ่าจาเลควอนซ่าแอสซิสต์จากข้างหลังอ่ะแล้วล่าสุดนี่3แอสซิสต์เยอะที่สุดคนนึงของรายการนี้จริงเหรอทั้งที่เป็นกองหลังดาวรุ่งนะใช่เพราะว่าแอสซิสต์เยอะสุดของคาราบาวครับคือ3แอสซิสต์นี่แม่งขึ้นไปติดอันดับบนกับเขาละเออเจ๋งว่ะโหดมากเนาะแล้วแบบคอนเนอร์แบลลี่เงี้ยคือมันมาถึงใหม่ๆแต่มันก็เข้าแบบแม่งได้เลยได้เลยคือเทนกลับมาเผลอๆใครอยากเห็นเทนเล่นกลางนี่ช่องแม่งเปิดแล้วตอนนี้ใช่มีตัวมารับจ็อบฝั่งขวาให้แล้วเนาะหนูว่ามันฟินหนักกับฤดูกาลนี้หนูว่านะเพราะว่าครอปมันเหมือนแบบทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็ถูกไปหมดใช่ชอบที่เขาไว้ใจเด็กจริงจริงเขากล้าที่จะเอาควอนซ่าลงซึ่งนั่นคือเกมแรกของควอนซ่าด้วยถูกต้องแล้วสุดท้ายได้แล้วก็มีเกมที่ชนะฟูลแลมที่ตามหลังอยู่แล้วทีสามใช่ไหมแก้เกมโดยการส่งบ๊อบบี้คาร์กับแบดลี่ลงคือแบบไอตอนส่งลงมาเฮียบอสเอาจริงเหรอแต่สุดท้ายโอ้โหจนถึงตอนนี้แบดลี่แม่งตัวหลักจนทีมแบบติดจ่าฝูงอยู่เข้าชิงเอฟเอคัพก็เข้ารอบแบบโอ้โหสุดยอดมากเนาะหนูว่าแฟนลิเวอร์พูลซีซั่นนี้ก็รู้สึกว่าจะฟินกันเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ดันเยาวชนขึ้นมาใช่ครับเราเชื่อคำครอปอย่างตรงที่ว่าครอปบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อเรามีศักยภาพพอแล้วพวกเนี้ยมันเหมือนมันมาชุดเดียวกันมันเป็นกำลังสร้างปีแรกนะพี่แล้วถ้าสมมติปีแรกแล้วมันมีแชมป์ติดไม้ติดมือหนูว่ามันเป็นกำลังใจให้เด็กด้วยแล้วนี่สื่อต่างประเทศเรียกลิเวอร์พูล 2.0 เพราะว่าเหมือนกันเราเคยมีชุดที่ประสบความสำเร็จไปแล้วลุ้นกันยาวๆนะผมทีมชุดนี้แล้วก็เนี่ยพอพี่โก้บอกไม่ต้องซื้อนู่นซื้อนี่ไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะเตรียมเงินไปให้ค่าเหนื่อยเอ็มบัปเป้บางคนหวังถึง4แชมป์อย่าหนูบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรวุ่นวายเราด้วยอย่าเนี่ยนิ้วออกไม่ใช่หนูจะถามงี้แต่ว่านิ้วมันล็อกพอดีอย่าไปคิดอะไรเยอะบางคนบอกจะลุ้น4แชมป์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราเนี่ยอย่าเพิ่งโอเคขอบคุณพี่นิกขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่กับพี่อ้นนะครับแฟนผีไร้ขนครับคืออยากจะถามพี่อ้นว่าถ้าในนัดชิงคาราบาวครับถามความรู้สึกจริงๆของพี่อ้นนะครับว่าระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลพี่ว่าใครน่าจะเป็นแชมป์คือถ้าพูดกันตามตรงตามหลักนะจากใจไม่ต้องมาเกรงใจว่าเฮ้ยพี่นิกเขาเชียร์ลิเวอร์พูลหนูเชียร์ลิเวอร์พูลหรือว่าอะไรเงี้ยคือเอาจากใจจริงๆเชลซีนี่ถล่ม 3-0 เลย
เอาดีๆเอาดีๆว่าแล้วนี่จากใจเลยเอซีถล่ม 3-0 เลยเอาจริงๆอ่ะแบบจริงๆถามคือจากใจแบบจริงๆเลยอ่ะว่าใครเป็นแชมป์ที่4แชมป์เนี่ยที่จะหวังเนี่ยแชมป์เนี่ยแพ้พลาดก่อนเลยลิเวอร์พูลก็คิดว่าเชลซีน่าจะชนะใช่เชลซีเลยจากใจเลยรู้ว่าอันนี้เป็นมุกของขำนะเอาดีๆแบบว่าเอาพี่โอนว่าคิดว่าใครน่าจะเป็นแชมป์ใครบ้างครับจากใจแล้วอันนี้ใครลิเวอร์พูลอ๋อก็ขอบคุณมากสำหรับคำตอบก็คือตอบไปตั้งเยอะเอาแต่ตรงนี้เราอะคือถ้าจริงนะถ้าจริงนะจริงลิเวอร์พูลก็ดูดีกว่าหน่อยแหละเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของกุนซือเจเกนคอฟด้วยนักเตะในทีมที่มันดูลงตัวกว่าเพราะฉะนั้นก็ดูมีภาษีดูมีแต้มต่ออยู่นิดนึงแต่สรุปสุดท้ายอ่ะเชลซีก็ชนะเฉียดไป 2-1 เอาดีๆแบบว่ามันรู้ว่าเป็นมุกแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแชมป์แรกของโปเชติโน่เลยนะแล้วก็ทำให้โปเชติโน่เนี่ยไม่โดนไล่ออกด้วยถ้าเอาจริงๆอ่ะระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลคิดว่าใครเป็นแชมป์คาราบาวลิเวอร์พูลขอบคุณมากครับขอบคุณพี่อ้นแฟนผีไร้คนนะพี่อ้นอ่ะเราจะลากันด้วยเขาเรียกว่าสตรีทเมจิกฮะสตรีทเมจิกยังไงครับพี่ก็คือเป็นมายากลข้างถนนเฮ้ยจริงพี่อ้นถือได้ฮะมาพี่อ้นเช็คก่อนว่าหนังยางอันเนี้ยมันมีตัดต่อมีอะไรไหมลองดูดีๆโอเคอันนี้ชัดเจนนะโอเคปกติยืดปกติเลยยืดปกติเลยพี่อ้นดูนะครับว่าครับอันนี้คือมันยืดได้ปกตินะครับทีนี้พี่ดูอันนี้มันขัดกันถูกป่ะถูกต้องอย่างเงี้ยฝั่งนี้ออกได้ไหมไม่ได้สิฝั่งนี้ติดนิ้วติดนิ้วตรงกลางไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้เราถูเดี๋ยวมันออกไปยังไงวะเดี๋ยวมันออกไปยังไงเอาใหม่ดิขอดูช้าๆเลยขอดูช้าๆเลยมันติดกันแล้วเนี่ยยางมันติดกันเลยมันติดกันอย่างเงี้ยใช่ยางมันติดกันเลยถ้าเอาออกเงี้ยออกไม่ได้โอ้ดีดเลยละดีดนิ้วเลยฝั่งนี้ก็ออกไม่ได้ไม่ได้ที่ติดนิ้วฝั่งนี้นี่ก็ติดนิ้วถูอะไรวะมันออกไปยังไงเฮ้ยเรามีพลังพิเศษเลยเนี่ยคุณพี่อ้นฟังอะไรอะมันออกไปได้ยังไงอะอุ้ยไปเก่งซะแล้วพ่อคนเนี้ยเรียกสตรีทเมจิกพี่ยอดเลยอะพี่จิ๋มยืนนี้เดี๋ยวพี่จิมเช็คหนังยางก่อนอันนี้เป็นเพื่อนพี่นิกนะครับครับผมว่าหนังยางมีการตัดต่อไหมไปแล้วไม่มีครับไม่มีการตัดต่อบอกว่ากูไม่บอกไม่บอกพี่จิมดูนะหนูตอดเข้าไปอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันออกไม่ได้ถูกป่ะถูกออกไม่ได้อยู่แล้วฝั่งนี้ออกได้ไหมออกไม่ได้ฝั่งนี้ออกไม่ได้ตรงกลางดูตรงกลางแล้วคุณก็ออกไม่ได้นะคือแบบหน้าไม่ตกใจพี่จิ๋มมากหน้าพี่จิ๋มพยายามตูมหน้าพี่จิ๋มเยอะๆนะมันเลยไปจ้ำด้วยเมื่อกี้ตาหน้าแกตลกมากข้างในไม่ใช่หรออะไรนะมันอยู่ข้างในไม่ใช่หรอกูโดนกันแล้ววันนั้นป๋าป๋าป๋าไปนี่มาป๋าพี่ป๋าเนี่ยไปโอเคนี่คือสตรีทเมจิกให้ป๋าดูก่อนว่าหนังยางเนี่ยมันมีการตัดต่อไหมลองเช็คลองดึงอยู่ดูว่ามันมีการตัดต่อไหมไม่มีครับปกติครับปกติครับผมครับดูนะอันนี้อยู่นี้นะครับหนังยางหนูต่อเส้นนี้เข้าไปฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมันจะขัดกันนี้ถูกไหมครับถ้าหนูจะดึงฝั่งนี้ออกไหมไม่ออกตรงกลางไม่ออกฝั่งนี้ไม่ออกไม่ออกใช่ไหมขอบคุณมากครับไปหาเหยื่อต่อพี่เคยดูสตรีทเมจิกหรือยังครับอันนี้นักแข่งของนี่ไงครับสวัสดีครับพี่เกมเคยดูสตรีทเมจิกไหมยังไม่เคยดูขออนุญาตนะครับครับหรือว่าเรียกพี่ฟอร์ดสมชัยก็ได้ฟอร์ดทำพี่เกมดีกว่าตรงนี้ที่เธอแกหยุดทั้งใจเวทีเธอใช่ไหมผมกำลังจะเล่นมายากลให้ดูนี่ก็คือปกติใช่ไหมลองดูว่ามันมีการตัดต่อไหมไม่มีครับไม่มีการตัดต่อเฮ้ยยังแหมหน้าดีใส่ตาหันมาหน้าดีใส่ตาแล้วเกิดหัวเจ๊ไฝไอ้ไม่ใช่ผมพี่ปอดหัวหน้าเจ๊ไฝอันนี้เห็นไหมฮะมันขัดกันอยู่ใช่ใช่ใช่ถ้าพี่จะดึงออกฝั่งนี้ออกได้ไหมไม่ได้ตรงกลางไม่ได้ฝั่งนี้อุ้ยเหี้ยขาดอ้าวได้แล้วครับไหนเต้นวะเฮ้ยเอานี้กันมาจบได้แล้วพี่ก๊อฟช็อตฟิวเหมือนเดิมดูนะโอเคจ้ะอันนี้ก็คือมันขัดอ่ะใช่ใช่ฝั่งนี้ออกไม่ได้ไม่ได้ตรงกลางไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ได้แล้วชักโจมทีมชนะตลอดวันนี้เรายังไม่เจอเขียวเลยเพราะมีแต่เรากับเขียวที่ยังไม่ชนะใครเอาเข้าไปได้ไหมเข้าไม่ได้เอาออกเดียว
นี่จะให้บอกเอาเข้าไปได้ไหมนี่ไงเอาเข้าไปนี่ไงไอ้นี่เขาเอาออกนี่จะให้เอาเข้าแบบขอออกอีกหนึ่งทีอ่ะโอเคนี่อยู่นี่นะตรงกลางออกไม่ได้ไม่ได้นะฝั่งนี้ออกไม่ได้ไม่ได้ตรงกลางอีกทีไม่ได้เป็นไปได้ไงครับเนี่ยบ้าอันนี้อันสุดท้ายแล้วอยู่กับพี่นิกอยู่กับพี่อันนี้หนูยังไม่ได้ถามเลยพี่ฉิมพี่หนุ่มใช่ปะพี่เจมจ้ะพี่ชิมกับพี่เจมถามพี่นิกไปแล้วครับนะเราจะปิดกันด้วยตรงนี้เลยว่าสำหรับอันนี้เป็นแฟนทีมอะไรครับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลไม่เอาดีกว่าทีมอะไรแมนยูแมนยูแมนยูกับนิวคาสเซิลนะครับหนูถามว่าในฐานะที่แฟนบอลทีมอื่นที่ไม่ใช่แฟนบอลเชลซีกับลิเวอร์พูลในตึกคาราบาวครับคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเป็นแชมป์อ่ะเป็นแชมป์ใครเป็นแชมป์ไหนก็พูดกันแบบฟอร์มตอนเอาแบบจากใจเลยไม่ต้องว่าเฮ้ยนี่มีเพื่อนเป็นพี่นิกแล้วแบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลไม่ต้องหนูเป็นแฟนลิเวอร์พูลไม่ต้องมาพูดเอาใจหนูคือเอาจากใจพี่เลยว่าพี่คิดว่าใครเป็นแชมป์เชลซีครับเอาดีๆดีคิดว่าใครเป็นแชมป์เชลซีถามจากใจเลยจากใจเราไม่ตลกใช่ไหมพี่นิกใช่อันนี้คือให้คุยกันตรงๆไม่มีบังคับกันไม่มีบังคับกันไม่ต้องสนใจว่าพี่หรือพี่โก้โอเคคิดว่าใครเป็นแชมป์แบบกัดฟันพูดเลยนะเชลซีไม่เอาดีๆถามจริงจากใจเลยว่าเออจริงที่เหมือนกันเชลซีนะเชลซีไหมใช่ป่ะเอาดีๆตอบเป็นรู้ว่าตอบเป็นมุกอะโอเคในแบบใน YouTube ก็แบบอยากให้คนตลกกันเนี่ยแต่เอาจริงจากใจไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจครับเพราะว่าช่องพี่โก้ก็ช่องลิเวอร์พูลนะใช่เอาแบบแฟนเลิฟเลยนะเชลซีครับเอาดีๆถามจริงๆรู้อะอยากให้ตลกหยอกอะหยอกแต่เอาจริงๆคิดว่าใครเป็นแชมป์เอาแบบจากใจจริงเลยนะจากใจเลยจากก้นบึ้งของหัวใจเชลซีเอาดีๆเอาดีๆพวกกูไม่ได้ขู่อะไรแล้วเอาดีๆเอาดีๆไม่จริงถามจริงๆจากหัวใจว่ากูไม่ได้ขู่เลยคิดว่าใครเป็นแชมป์เชลซีหรือกูอะกูไม่ได้ผมถามคำเดียวไม่คิดจะพ่อช่วยผมหน่อยนะเลี้ยวภูครับแชมป์ว่าจบไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับวันนี้ลาไปก่อนให้แชร์ด้วยขอบคุณมากขอบคุณพี่นิกขอบคุณจ้าแฟนๆนิวเขาต้นกับแมนยูเขาบอกนิวภูได้แชมป์ทุกคนได้บอกนิวภูแชมป์ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไอ้นี่ผมจริงหรือวิกวะผมจริง